วิธีละลายนมแม่แช่แข็งให้ไม่สูญเสียคุณค่าสารอาหารในนมแม่บอกหมดคลิปนี้ค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่โบนะข้อที่1เลยนะคะคุณแม่จะต้องมีการคำนวณก่อนว่าพรุ่งนี้นะคะที่คุณแม่ค่ะจะห่างลูกไปทำงานคุณแม่จะใช้นมแม่สต็อกนี้นะคะประมาณกี่ออนซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะเด็กทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึง1ปีนะคะต้องการนมเฉลี่ยชั่วโมงละ1ออนใน1วันมี24ชั่วโมงลูกต้องการนมโดยเฉลี่ยแล้วนะคะ24ออนต่อวันอาจจะมากเกินกว่านี้นะคะถึงประมาณ28ออนหรือว่าสูงสุดไม่เกิน32ออนต่อวันนะคะถ้าเราค่ะคำนวณออกมาแล้วนะคะว่าในพรุ่งนี้นะคะลูกต้องการใช้นมนะคะประมาณ24ออนต่อวันเราก็ทำการเคลื่อนย้ายนมแม่แช่แข็งนะคะออกมาจากช่องฟรีซนะคะแล้วนำมาวางนะคะที่ช่องเก็บน้ำเย็นวางข้ามคืนเลยนะคะใช้ระยะเวลาในการวางข้ามคืนนี้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงพอพรุ่งนี้เช้าคุณแม่ตื่นเช้าคุณแม่เปิดประตูตู้เย็นมานะคะก็จะเจอว่านมแม่แช่แข็งนะคะละลายเป็นน้ำจนหมดแล้วค่ะวิธีการละลายนมแบบนี้นะคะจะสูญเสียไขมันในนมแม่น้อยกว่าวิธีการเอานมแม่นะคะไปอุ่นอีกค่ะคุณแม่คะดังนั้นแนะนำเป็นวิธีการนี้นะหรืออีกวิธีก็คือนำนมแม่นี้นะคะวางในถ้วยที่เทน้ำอุ่นใส่นะคะแต่ว่าจะต้องอุณหภูมิน้ำไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะหรือว่าคุณแม่คะจะเปิดน้ำอุ่นให้ไหลผ่านก็ได้ในวิธีการนี้นะคะให้คุณแม่ระวังนะคะปากถุงนะคะไปปนเปื้อนกับน้ำก็อาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคได้นะ2เมื่อนมแม่ของเรานะคะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะคะให้คุณแม่หาทำการมิกซ์ถุงนะคะไปมานะคะหลีกเลี่ยงการเขย่าถุงนะคะหรือว่าเขย่าขวดนมแรงๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เม็ดเลือดขาวในนมแม่หาแตกได้นะคะและคุณแม่ก็ทดสอบดูว่านมแม่ของเรานะคะไม่เสียนะคะซึ่งวิธีการทดสอบจริงๆมันจะต้องเริ่มจากการที่เราค่ะเก็บแช่นมแม่นะคะไว้ในอุณหภูมินะคะที่กำหนดนะคะแล้วก็นำนมแม่นี้มาใช้นะคะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนาะแล้วก็ถ้าเราค่ะกังวลว่านมจะเสียนะคะคุณแม่ก็คืออาจจะแบบดมดูก็ได้ค่ะถ้าเราดมดูนะคะถ้านมแม่เสียนะคะมันจะเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหมือนนมบูดเลยค่ะและถ้าคุณแม่ตักชิมนะคะจะได้รสชาติคือแบบเหม็นเปรี้ยวนะคะเหมือนนมบูดเสียแบบนี้เลยถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ไม่ควรป้อนให้ลูกกินนะจากนั้นคุณแม่นะคะก็บรรจงเทนมแม่นี้นะคะใส่ขวดนมนะคะให้ปริมาณนมนะคะเพียงพอให้ลูกกินในแต่ละมื้อเนาะแล้วก็ทำการปิดฝาแล้วก็เก็บนมแม่นี้นะคะแช่เย็นไว้ในช่องเก็บน้ำเย็นนมแม่ที่ละลายหมดแล้วนี้นะคะจะสามารถเก็บในตู้เย็นช่องเก็บน้ำเย็นได้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นหากใช้นมนี้ไม่หมดภายใน24ชั่วโมงนะคะควรทิ้งไปนะคะเพราะว่าเสี่ยงสูงมากในการที่นมแม่จะเสียเนาะและเวลาที่คุณแม่นะคะจะนำนมแม่นี้ไปป้อนให้ลูกกินนะคะสามารถป้อนนมแม่แบบเย็นให้ลูกกินได้นะคะการป้อนนมแม่แบบเย็นนะคะไม่ได้ทำให้ลูกเป็นหวัดเจ็บคอแต่อย่างใดนะคะการป้อนนมแม่แบบเย็นนี้นะคะจะช่วยลดกลิ่นเหม็นหืนของนมแม่ได้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าลูกของเรานะคะไม่ชอบกินนมแม่แบบเย็นนะคะจะอุ่นนมแม่ให้ลูกกินก็ได้คุณแม่ก็คือเพียงแค่นะคะเอานมแม่นี้นะคะไปวางในภาชนะนะคะแล้วก็เติมน้ำอุ่นอุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะแล้วก็เอานมขวดนี้นะคะไปวางในภาชนะนั้นนะคะวางอุ่นไว้นะคะไม่ควรเกิน20นาทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันค่ะไปเกาะลอยตัวอยู่ข้างขวดนั่นเองนะคะจากนั้นก็นำมาให้ลูกกินหรือถ้าคุณแม่นะคะมีเครื่องอุ่นนมนะคะที่จะสามารถปรับอุณหภูมิของการอุ่นนมนั้นได้ไม่เกิน40องศาก็สามารถทำได้ค่ะหลีกเลี่ยงการอุ่นนมนะคะโดยการที่ต้มนมนะคะหรือว่าการใช้ไมโครเวฟนะคะเพราะว่าความร้อนที่สูงนะคะอาจจะทำลายคุณค่าสารอาหารในนมแม่ได้ลูกกินนมแม่เหลือนะคะกินนมแม่ไม่หมดนะคะทางที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะควรที่จะทิ้งค่ะคุณแม่เพราะว่าเวลาที่เรานะคะป้อนนมให้ลูกกินนะคะในช่องปากลูกก็จะมีแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียในช่องปากของลูกค่ะมีโอกาสที่อาจจะตกมาปนเปื้อนนะคะในน้ำนมขวดนั้นได้ถ้าเรานะคะมีการที่เก็บน้ำนมขวดนี้ไว้นะคะก็มีโอกาสที่อาจจะทำให้แบคทีเรียนะคะเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ลูกได้รับเชื้อนี้เข้าไปในร่างกายของลูกก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่ทำให้ลูกนะคะท้องเสียหรือว่าลำไส้อักเสบได้ดังนั้นก็คือควรที่จะตวงนมให้ลูกกินนะคะในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกินหมดในแต่ละมื้อถ้ากินเหลือควรทิ้งนะ